Switch It Up ซิงเกิลใหม่ของ JB GOT7 ประสบความสำเร็จอย่างมากแต่ไม่ได้รับการโปรโมทจากสื่อหลักในเกาหลี Switch It Up สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทั่วโลกหลังจากที่ JB เซ็นสัญญากับ Higher Music อย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา JB ได้ปล่อยซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกของเขา Switch It Up อย่างเป็นทางการและมันประสบความสำเร็จอย่างมากไปทั่วโลกหลังจากที่ Higher Music ปล่อยเพลงใหม่นี้ได้ไม่นาน Switch It Up ก็ได้ขึ้นสู่อันดับ1 iTunes Music Chart European และ Worldwide ภายในวันเดียวกันกับวันที่ปล่อยเพลงนั้นเองนอกจากนี้ยังขึ้นถึงอันดับ6ในชาร์ต iTunes ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยซึ่งเรียกได้ว่ายากมากทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นเพลงใหม่ของ JB ยังครองอันดับ1ใน44ประเทศเช่นอินเดียโปรตุเกสฝรั่งเศสบราซิลและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้เขายังประสบความสำเร็จอย่างมากใน Genie Chart ด้วยการเข้าสู่ชาร์ตเดบิวต์เรียลไทม์เป็นอันดับที่3และยังทำสถิติโดยการติดท็อป100ครั้งแรกและขึ้นถึงอันดับ1ในวันเดียวกัน Switch It Up ของ JB ฟีเจอริ่งกับโซโคโดโมแรปเปอร์ผู้มากความสามารถและยังได้ชาชามาโลนมาโปรดิวเพลงให้อีกด้วยอีกทั้งยังมีมิวสิกวิดีโอที่ดูลึกลับน่าติดตามและดนตรีที่มีความไพเราะอย่างมากเพลงนี้ทำยอดวิวบน YouTube ถึง1ล้านครั้งภายในเวลาเพียง14ชั่วโมงแม้ว่า KBS จะประกาศว่าเพลง Switch It Up ไม่มีสิทธิ์ออกอากาศในสื่อหลักเนื่องจากผลการตรวจสอบเพลงของ KBS เพลงใหม่ของ JB ถือว่าไม่มีสิทธิ์เนื่องจากมีเนื้อเพลงที่แสดงถึงเรื่องเพศมากเกินไปแต่แฟนๆก็ยังคงหาวิธีสนับสนุน JB และเผยแพร่เพลงต่อไปด้วยการฟังเพลงบนเว็บไซต์สตรีมมิ่งการดูวิดีโอบน YouTube และการแชร์ลิงก์ผ่านโซเชียลมีเดียและตอนนี้พวกเขาก็กำลังแชร์แทร็กนี้ไปทั่วโลกนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นบทใหม่ในอาชีพของ JB เท่านั้นแฟนๆต่างตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าจากนี้ไปเขาทั้งในฐานะศิลปินเดี่ยวและในฐานะลีดเดอร์ของวง GOT7 จะสามารถเดินทางไปได้อีกไกลแค่ไหน